ใครที่ยังไม่ได้ดู Black Adam นะฮะข้ามข่าวนี้ไปได้เลยบอกได้เลยว่าครั้งนี้น่าจะไม่ใช่การปั่นธรรมดาแต่ว่าน่าจะเป็นการยืนยันอย่างชัดเจนแล้วว่าเฮนรี่คาวิลจะกลับมารับบทเป็นซูเปอร์แมนอย่างเป็นทางการแล้วครับฟิล์มฟอร์ดช็อตนิวส์โดยที่ตอนนี้นะฮะเฮนรี่คาวิลเนี่ยมีการยืนยันในคลิปที่โพสต์บน Instagram ส่วนตัวของเขานะครับว่าจะกลับมารับบทเป็นซูเปอร์แมนอย่างเป็นทางการแล้วเขาได้มีการพูดเอาไว้แบบนี้ครับว่าผมอยากให้มันเป็นทางการนะผมกลับมาเป็นซูเปอร์แมนแล้วนะแล้วเขาก็บอกต่อนะครับว่าภาพที่คุณเห็นบนโพสต์นี้และสิ่งที่คุณเห็นใน Black Adam เนี่ยเป็นเพียงตัวอย่างเล็กๆของสิ่งที่จะมาถึงในอนาคตครับขอบคุณมากๆนะครับผมจะอยู่ตรงนั้นเมื่อถึงเวลาผมอยากจะขอบคุณทุกคนสำหรับแรงสนับสนุนและที่อดทนรอผมให้สัญญาว่ามันจะได้รับการตอบแทนอย่างแน่นอนเฮนรี่คาวิลพูดบน Instagram ของตัวเองแหละครับว่าเป็นการยืนยันแล้วนะเพราะว่าก่อนหน้านี้เนี่ยมันมีแค่ข่าวลือที่เป็นแบบว่าคนไปมโนกันเองว่าแกถ่ายรูปคู่กับตุ๊กตาซูเปอร์แมนถ่ายรูปคู่กับชุดซูเปอร์แมนนะฮะจนล่าสุดเนี่ยตัวของ The Rock เดเวนจอห์นสันได้มีการออกมาบอกว่าอยากเป็นผู้นำในการขับเคลื่อน DC Extended Universe นะครับนำไปข้างหน้าแล้วก็รวบรวมเหล่าตัวละครที่นักแสดงได้แสดงกันเอาไว้ในช่วงหลายปีที่ผ่านมาเนี่ยกลับมาเป็นกลุ่มเดิมอีกครั้งหนึ่งแล้วก็ถ้าใครได้ดู Black Adam แล้วนะครับจะเห็นเลยว่า End Credit ที่มีอยู่1ตัวเนี่ยมันนำพาไปสู่อนาคตที่ยิ่งใหญ่ได้แน่นอนนะฮะโดยที่ End Credit ตัวนี้อันนี้สปอยนะครับก็คือเฮนรี่คาวิลครับในชุดของซูเปอร์แมนเข้ามาพูดคุยกับ Black Adam นะฮะแล้วก็พูดประโยคนึงว่า Black Adam เรามาคุยกันแค่ประโยคนี้ประโยคเดียวครับทำเอาผมนึกถึงภาพอนาคตอันกว้างใหญ่ที่จะมีต่อจากนี้ได้หลากหลายรูปแบบมากแล้วก็สิ่งที่ผมคาดหวังหลายๆคนคาดหวังคนดูทุกคนที่เป็นแฟนๆหนังฮีโร่คาดหวังก็คืออยากจะเห็น Marvel vs DC ที่มันจะเกิดขึ้นจริงๆในยุคของพวกเราแบบนี้ครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe แล้วก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยเพื่อไม่ให้พลาดข่าวสารวงการภาพยนตร์แบบนี้ได้ทุกวันที่ช่อง Alexander Channel